คนต่อไปนี้ไม่ธรรมดายืนยันครับเป็นหนุ่มนักแต่งเพลงครับคุณผู้ชมครับอยากมาร้องเพลงรำลึกความหลังของคุณพ่อและคุณแม่เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรและทำไมเขาจึงอยากมาประกวดในรายการเพลงเอกของเราไปพบกับเขาเลยครับคุณโบ๊ทปรัชญาครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับเชิญเลยสวัสดีครับโอ้โหหล่อเท่มากเลยทีเดียวสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับครับสวัสดีครับผมชื่อปรัชญาธรรมโชติครับชื่อเล่นชื่อว่าโบ๊ทครับสาเหตุที่มารายการนี้เพราะว่าอยากจะร้องเพลงให้คุณพ่อฟังด้วยเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงให้คุณพ่อฟังเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากถ้าคุณพ่อฟังอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยแล้วกันนะครับจะร้องให้เพราะที่สุดเลยวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้พวกเราฟังครับวันนี้แสนแสบครับผมโอ้เพลงแสนแสบถ้าจำไม่ผิดนี่ปี03เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าพี่แหม่มทันรุ่นไหนมั้งนะฮะอันนั้นคุณต้องไปถามคุณสุดาชื่นบานไม่ใช่ว่าฟังได้ฟังถ้าเพลงเนี่ยประมาณยุคอย่างที่บอกค่ะยุคที่คุณสรพงษ์ชาตรีเล่นคุณณัฐนาเงากระจ่างตอนนั้นเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะจำได้เลยว่าเรายังเป็นเด็กนักเรียนแล้วมันเป็นบิ๊กอีเวนต์มากคือเหมือนเป็นหนังที่ดังมากดังระเบิดระเบ้อแล้วเพลงดังมากรุ่นที่คุณไพรวัลย์ลูกเพชรเป็นออริจินอลค่ะครับอกพี่กลัดน้องที่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยกแผลเพลงดังถ้าร้องดีถูกใจกรรมการแน่นอนแต่ถ้าร้องไม่ดีมีสิทธิ์ตกรอบพร้อมครับขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ได้เลยครับกลัดน้องที่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแหลกแสบแสนจะทนโอ้ว่ากังหันทุกวันมันพัดสะบัดวนอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่คนต่อวันยังเดือน12ฝ้าคลองจังน้องน้ำหลั่งอยู่ไกลกันคนละฝั่งยังร้องสั่งกันสิ้นเดือน12น้ำน้องแห่คลองกอดกันสิ้นความรักจากกันเหมือนกังขันเปลี่ยนทางลมแสบเปรียบแม้นชื่อคลองนี่คือโลงทองของเรียมขวัญเขาฝากชีพจมแต่คลองยังช้ำเหลือไว้แต่น้ำคุณพรมพี่จึงช้ำจึงช้ำคืนคมคมตรงเสียกว่าคลองมาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากคลองสองฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้ไม่เห็นมีน้ำเจอน้องชื่อว่าแสนแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบ
แสบแสนเปรียบแม้ชื่อคลองนี่คือโลงทองของเรียมขวัญเขาฝากชีพจนแต่คลองยังช้ำเหลือไว้แต่น้ำขุ่นกรมพี่จึงช้ำจึงช้ำคืนคมคมตรงเสียกว่าคลองเจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากคลองสองฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้ไม่เห็นมีน้ำเจอน้องชื่อว่าแสงแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบแสบและนี่คือน้องโบ๊ทนะครับว้าวเป็นยังไงบ้างผมว่าคนนี้ครบเครื่องนะครับผมชอบทั้งไดนามิกของเขาครับหนักเบาสั้นยาวน้ำเสียงนุ่มนวลอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาครบเครื่องคุณเป็นนักร้องได้แล้วล่ะออกอัลบั้มผมก็ซื้อโอ้ขอบคุณครับนี่แหมไม่ธรรมดานะครับแต่จริงๆนะคะคือตั้งแต่ร้องมาคุณก้องก็หันมาแล้วว่าเฮ้ยเสียงก็ดีนะคือข้อดีของโบ๊ทคือโบ๊ทเป็นคนร้องเพลงแล้วมันน่าฟังแล้วความน่าฟังของเพลงเวลาเราร้องมันจะทำให้เสน่ห์ของตัวคนนั้นมันออกมาเองซึ่งหลายๆคนน่ะจะเข้าใจผิดว่ามันต้องแบบมาอย่างนั้นมีท่าทางมีอะไรแบบเนี้ยคีปตรงนี้ไว้ดีแล้วนะคะแล้วมันไม่ต้องไปเปรียบกับใครมันเป็นตัวคุณเองคือผมเคยได้ยินเพลงนี้ที่เขาร้องมันเป็นแบบลูกกรุงมากๆออกไปลูกทุ่งนิดๆอะไรเงี้ยเดาอยู่ว่าโบ๊ทจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยโบ๊ทร้องเมื่อกี้มันไม่ได้ยินอารมณ์ของลูกกรุงแต่มันมีผสมของความเป็นป๊อปสมัยใหม่เป็น R&B สมัยใหม่ลูกเอื้อนอะไรที่โผล่เข้าไปลูกดึงลูกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยชอบผมรู้สึกว่ามันเพิ่งครั้งแรกที่ได้ยินเพลงแสนแสบถ่ายทอดแบบนี้อะไรเงี้ยวันนี้เราเจอศิลปินอีกคนละครับไม่ธรรมดานะครับโบ๊ทเข้าถึงจิตวิญญาณของเพลงนี้นะคะเพลงที่พูดถึงผู้ชายหนุ่มบ้านทุ่งคนหนึ่งที่อกหักโบ๊ทเข้าใจจิตวิญญาณของผู้ชายคนนี้ได้อย่างดีมากตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือคุณเข้าใจเพลงขนาดไหนตรงนี้ต่างหากเป็นการตัดสินว่าคุณเป็นศิลปินหรือไม่ค่ะขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับได้เวลาตัดสินแล้วนะครับโอเคเราตัดสินให้น้องโบ๊ทผ่านครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเลยนะครับทุกคนครับยินดีด้วยครับเชิญเลยครับ